อุทยานตารูเตาเฮปีนี้เต่าตัวหนูขึ้นวางไข่บนชายหาดเกาะอาดังถึง3ครั้งทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบวัดขนาดไข่เต่าเผยหลังพายุคลื่นลมสงบธรรมชาติสมบูรณ์เต่าขึ้นวางไข่นายมุมีนมารินีผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตารูเตาเปิดเผยว่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแหลมสนเกาะอาดังพบร่องรอยเต่าขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดแหลมสนเกาะอาดังจึงเข้าทำการตรวจสอบร่องรอยและวัดขนาดของไข่เต่าพบว่าเป็นเต่าตนุบริเวณทิศใต้ของเกาะอาดังไม่ทราบจำนวนเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยจึงไม่สามารถทำการตรวจนับขนย้ายไข่เต่าโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของไข่เต่าอยู่ตลอดเวลาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่เต่านั้นขึ้นมาวางไข่ในรอบปีนี้นายพันพงษ์คงแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตารูเตากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติตารูเตามีเกาะแก่งที่เป็นชายหาดหลายจุดซึ่งจุดที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแหลมสนเกาะอาดังบริเวณชายหาดแหลมสนเกาะอาดังนั้นเป็นชายหาดทรายสีขาวละเอียดกว้างขวางเป็นที่สงบไร้นักท่องเที่ยวจะเข้ามาพลุกพล่านหากเข้ามานั้นต้องได้รับการอนุญาตซึ่งการพบไข่เต่าตนุเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึงธรรมชาติท้องทะเลที่สมบูรณ์นอกจากเจอเต่าตนุแล้วที่ขึ้นมาวางไข่ในท้องทะเลลึกยังพบวาบรูด้า 2-3 ตัวมาแล้วบริเวณเกาะไข่และเกาะอาดังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตารูเตาหลังพายุคลื่นลมสงบจะพบสัตว์ทะเลมามากมายครับน่าสุดแล้วครับซึ่งก็เป็นข่าวดีของอุทยานตารูเตาในวันนี้นะครับสำหรับวันศุกร์ที่17นี้นะครับก็ในช่วงนี้เต่าจะมาวางไข่กันเยอะนะครับก็เท่าที่เราพบมาตอนนี้ก็ประมาณ3ลังแล้วนะครับก็ชอบฝากช่วยดูแลนะครับพื้นที่บริเวณชายหาดนะครับจะมีเต่าขึ้นมาวางไข่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณภาพจากอุทยานตารูเตานิว 24สถานีประชาชนนิตยาแสงมณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคสามารถเมฆใจดีรายงาน